กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามกับช่วงเยี่ยมชมชมรมร้านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตระเวนนะฮะดูร้านที่น่าสนใจซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านของคุณป้อมเชิงเลนครับสวัสดีครับคุณป้อมครับสวัสดีครับนะคุณป้อมเป็นไงเปิดมากี่เดือนแล้วฮะก็ปีกว่าครับผมอ๋อคือปีกว่าอยู่ที่ไหนมาก่อนตามจากตามพี่เก่งมาครับอ๋อครับพี่เก่งคืออยู่กับพี่เก่งมาปีกว่าแล้วใช่ครับแต่ว่าที่นี่คือมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่สองเดือนกว่าแล้วใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างฮะก็ดีครับบรรยากาศเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับผมแตกต่างจากที่เก่าไหมแตกต่างไหมไม่ครับเพราะลูกค้าตามมาอ๋อเป็นลูกค้าประจำมีลูกค้าตามมาเยอะครับแล้วส่วนใหญ่ร้านของคุณป้อมนี่เป็นไงเน้นพระแนวไหนฮะสายวัดดอยหอมสายวัดดอยหอมเป็นหลักใช่ไหมครับเป็นหลักครับก็คือหลวงพ่อเงินใช่หลวงพ่อเงินวัดดอยหอมเป็นหลักทำไมถึงได้เน้นหลวงพ่อเงินเป็นพ่อแน่ท่านเก่งเก่งจริงท่านเก่งแล้วศักดิ์สิทธิ์อ๋อก็คือตัวเองก็ศรัทธาด้วยใช่ครับครับแล้วย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่มาเข้ามาสู่วงการพระเครื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงฮะเห็นเพื่อนเมื่อวานเห็นเพื่อนอ่ะคือเขาสะสมเขาเก็บเนี่ยเขาขายได้ฮะเราเลยเข้ามาชอบตรงนี้เลยแต่จริงๆแล้วชอบศรัทธามากกว่าครับผมศรัทธาคือศรัทธาเป็นหลักใช่อันนี้คือเป็นอาชีพเสริมใช่ใช่เป็นอาชีพเสริมครับผมแล้วจุดเริ่มต้นพอเริ่มเข้ามาศึกษาศรัทธามาเต็มตัวนี่ก็คือเป็นหลวงพ่อเงินเลยไหมเป็นหลวงปู่ผลวัดเทียนดัดก่อนอ๋อเหรอฮะหลวงปู่เลยนะหลวงปู่ผลวัดเทียนดัดจังหวัดอะไรฮะนครปฐมครับสามพานอ๋อเป็นไงท่านเก่งเรื่องอะไรเก่งมากครับเล่าประวัติท่านคร่าวๆนี่เป็นว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านเก่งท่านเก่งเรื่องพวกเมตตาค้าขายคนกรุงเทพอ่ะรู้จักท่านเยอะมากกว่าเพราะว่าท่านหมายถึงว่ามากกว่าคนในพื้นที่ใช่คนบางแคอ่ะอ๋อลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นคนบางแคใช่เยอะครับครับเพราะว่าสมัยก่อนแถววัดไม่ค่อยมีอะไรหรอกมีแต่คนกรุงเทพเข้ามาขอท่านขอแล้วสำลิดผลอะไรเงี้ยท่านเข้ามาแล้วท่านเป็นมิตรสหายกับหลวงพ่อเงินมากครับก็เลยเราเลยได้สืบทอดดูประวัติไปเรื่อยๆก็เลยศรัทธาพ่อเงินไปในตัวด้วยอ๋อคือจุดเริ่มต้นเกิดจากตรงนั้นครับนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับประวัติหลวงพ่อเงินหน่อยคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะฮะโอ้พ่อเงินเป็นครับเกจิสุดยอดอ่ะสมัยนั้นอ่ะสมัยนี้เทียบไม่ติดเลยครับสมัยก่อนนี่เป็นแบบเกจิดังมากมีอะไรปลุกเสกพ่อเงินต้องไปช่วงปีอะไรฮะปีประมาณตั้งแต่2500มาเนี่ย2500มาถึงปี1กว่านี่ต้องรู้จักพ่อเงินเยอะครับซึ่งช่วงนั้นก็คือท่านแบบมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากครับส่วนใหญ่ท่านจะคนจะนึกถึงท่านในเรื่องของพุทธคุณด้านใดฮะเหนียวพุทธคุณเหนียวเมตตาครับเมตตาค้าขายเงี้ยส่วนใหญ่ท่านจะเก่งท่านโอ้ท่านมีคติสอนใจตลอดแล้วมีลูกค้าที่สนิทกันแล้วไปใช้แล้วมีประสบการณ์ไหมมีครับบางคนเช่นเรื่องอะไรเล่าหวยขอหวยอ่ะถูกประจำเลยโชคลาภโชคลาภใช่โชคลาภขอหวยแล้วเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุแคล้วคลาดปลอดภัยมีแคล้วคลาดมีลูกค้ากับตัวผมก็มีแต่ว่าตัวผมมีหมากัดเป็นไงฮะเป็นไงเล่าไม่หมากัดไม่เข้าคือแฝดรุ่นสุดท้ายเนี่ยอ๋อเนี่ยเราจะได้ดูกันด้วยใช่ครับแฝดรุ่นเนี้ยเป็นหมาที่ไหนหมาที่บ้านหรือหมาที่อื่นยังไงไม่รู้จักกันเลยหมาลูกค้าอ๋อเหรอเราพาไปส่งเนี่ยเราเข้าไปไงเราไม่ดูอ๋อไม่รู้ว่ามีหมาคำปุ๊บเขาคิดว่าเราเป็นขโมยหมานะใช่ครับกัดที่ตรงไหนพี่น้องที่น้องครับแต่ไม่เข้าตอนมันก็เป็นรอยเคี้ยวแต่ว่ามันไม่เลือดไม่ออกอ๋อแต่เจ็บไหมเจ็บเจ็บแต่ว่าเลือดไม่ออกแต่เลือดไม่ออกเหนียวเหนียวเหนียวครับก็เป็นแค่รอยแดงๆช้ำไปแค่นั้นใช่ใช่ครับเรื่องดีนะไม่ถ้าเข้านี่ก็เรื่องใหญ่นะต้องไปฉีดยาปฏิยักอะไรโอ้ใช่เรื่องเยอะยุ่งยากเลยนะฮะเรื่องเยอะเอาละครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาแนะนำหลวงพ่อเงินนะครับเรื่องที่เหรียญไหนก่อนฮะเหรียญนี่ครับพระราช05กระไหลทองกรรมการเป็นไงฮะเหรียญนี้ถามว่าสวยนะครับเกดีครับเกดีมากเลยรุ่นนี้ครับเกดีมากแล้วถ้าเกิดจะดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบดูตรงไหนยังไงดูความคมชัดครับความคมชัดแล้วก็พวกขอบตัดอะไรหลายอย่างองค์ประกอบโดยรวมโดยรวมมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมฮะเหรียญพวกนี้ต้องจบที่ขอบตัดนะครับครับผมขอบตัดโดยรวมเลยเพราะว่าเหรียญเนี่ยการปั๊มอ่ะมันไม่คงที่บางทีติดเส้นนี้มั่งไม่ติดมั่งครับมันก็เลยแต่ขอบตัดเนี่ยแน่นอนแน่นอนขอบตัดต้องจบไปที่ขอบตัดใช่ครับขอบตัดแน่นอนครับเพราะว่าตำหนิบางส่วนบางทีอาจจะไม่มีในพระครับเพราะพระสมัยก่อนไม่ได้เน้นเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนปั๊ม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 บางทีไม่ติดมั่งติดมั่งจมูกคือเทคโนโลยีความสม่ำเสมอของอุปกรณ์มันยังไม่เหมือนกันครับแต่ขอบตัดนี่คือตัวจบครับ
ปีออกปี05นะครับปี05เหรียญพระราชธรรมพรเลื่อนยศท่านเหรียญนี้ก็คือโดดเด่นทั้งได้เลยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาใช่ครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่อมาฮะอันนี้ห้องเงินปู่ผลครับออกวัดเทียนดัดเหรียญ2หน้าครับอันนี้เนื้อเงินจำนวนการสร้าง200เหรียญครับทำไมน้อยจังน้อยครับครับตอกเลข99เหรียญตอกเลข100เหรียญตอกเลข100เหรียญไม่ตอก100เหรียญครับจำนวนการสร้างน้อยมากครับหาสวยหายากแต่ที่ผมถืออยู่นี่คือตอกเลขไหมไม่ตอกไม่ได้ตอกไม่ตอกซึ่งค่านิยมก็คือตอกเลขก็มากกว่าเท่าตัวแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ตอกเลขครับแล้วถ้าเกิดเขาตอกเลขเขาตอกตรงไหนตอกด้านข้างครับซ้ายขวาตรงนี้ครับทั้งสองข้างเลยครับแล้วจะเป็นเลขหลักเดียวหลักเดียวถ้าเป็นเลข9เขาตอกตรงไหนเอาศูนย์ไงอ๋อศูนย์เก้าครับของเล่นแบบเป็นไงเรียนแบบยังไม่เหมือนครับครับผมยังบวมยังอะไรเพราะเหรียญแท้จะชัดคมก็ยังพอดูได้ดูง่ายยังดูง่ายครับครับประมาณ10ครับครับ10ทัดหลุมเงินวัดดอยหอมโอ้ตำนานเลยพวกนี้เป็นไงตำนานคือตำนานเล่าหน่อยทำไมฮะคนเก่าๆรู้ดีว่าสายเหนียวเมตตา10ทัดพวกนี้จำนวนการสร้างเยอะไหมฮะสร้างก็พอสร้างเรื่อยๆครับครับเพราะเงินเขาสร้างออกมาเรื่อยๆโดยประมาณจากประสบการณ์คิดว่าหลักอะไรที่มีอยู่ที่ท่านปล่อยให้บูชาหลักหมื่นไม่ถึงไม่ถึงหลักพันสองสามพันอ๋อพันต้นหลักพันต้นนะฮะองค์นี้พิเศษองค์นี้หลังแบบด้านหน้าเป็นสุดทัศน์หลวงเงินด้านหลังเป็นชินราชนี่นะฮะองค์นี้พิเศษหายากมากเห็นเนาะซึ่งปกติจะเป็นไงปกติจะเป็นหน้าเดียวแบบนี้ครับปกติจะเป็นแบบนี้นี่ครับปกติจะเป็นหน้าเดียวปกติเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นยันใช่ครับเป็นยันแต่องค์นี้คือด้านหลังเป็นหลังแบบชินราชนะฮะครับก็พิเศษเพิ่มขึ้นมาพิเศษแล้วหลังแบบนี้มีเยอะไหมเห็นหมุนเวียนในวงการเรา20-30องค์น้อยมากเลยน้อยมากครับหายากถ้าเป็นดินแดงจะกลายเป็นแบบหายากยิ่งใหญ่เลยเอาละฮะมีแล้วเนื้อหาเขามีอะไรบ้างมีดินแดงแล้วก็เป็นผงใบลานครับผมที่ผมถืออยู่เนี่ยนะอันนี้เป็นดินเป็นเนื้อดินอ่ะแต่เผาดำเผาดำเอาตอนแรกนึกว่าแบบเอารักมาเคลือบอะไรนี่ไม่ใช่อันทายางไม้ครับผมหลวงพ่อจะทายางไม้ไว้อ๋อแล้วก็เผาดำครับเผาดำของเลียนแบบเป็นไงของเลียนแบบเหรอครับมันก็ยังห่างอยู่ครับเนื้อมันใหม่ดูห่างแต่องค์นี้ถ้าเกิดว่าเราดูเนื้อข้างในก็จะเป็นเนื้อดินแดงๆเป็นครับเป็นเนื้อดินเผาประมาณนั้นนะฮะไหนๆก็ไหนๆดูองค์นี้ไปด้วยนะข้างหน้าก็เป็นพิมพ์เดียวกันใช่ครับเป็นภาพเดียวกันหลังยันนะฮะสิบพัดมีหลายแบบหลายอย่างมีหลายแบบหลายอย่างก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะผมว่าส่วนใหญ่คนโตๆคนอะไรเขาใช้กันเยอะต่อมาฮะอันนี้เดี๋ยวรุ่นสุดท้ายที่โดนหมากัดมาใช่ไหมใช่ใช่นะฮะอันนี้หน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวรุ่นสุดท้ายธนาคารทหารไทยสร้างนะมันคือเรื่องนี้ธนาคารทหารไทยเนี่ยเป็นผู้ทำกล่องมาแล้วไปขอเช่าพระที่วัดดอยหอมที่มูลนิธิเพื่อไปใส่กล่องเอาไปแจกกับลูกค้าธนาคารทั่วไปไม่ได้คิดกะหวังผลกำไรอะไรแต่ว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้สร้างเหรียญแต่ต้นไม่ใช่คือสร้างแต่กล่องแล้วก็ไปเช่าครับมูลนิธิคือเป็นคนสร้างครับผมอ๋อนี่เป็นความรู้นะฮะเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้ฮอตมากขอเรื่องโชคลาภแล้วก็ประสบการณ์บางคนลดความอะไรตอนนี้ณเวลานี้ฮอตมากเลยราคาขยับขึ้นสูงมากครับซึ่งปัจจุบันนี้เหรียญแบบนี้มีหายากไหมหาไม่ยากครับพี่แต่ว่ามันยังมีอยู่มีให้เลือกหาได้แต่ว่าความสวยงามก็แตกต่างความสวยงามก็แตกต่างครับแล้วก็ของเก๋ดีขึ้นมาเก๋ดีมากครับแล้วจะไงจุดที่จะแยกแยะได้ตรงไหนยังไงขอบตัดเท่านั้นเองขอบตัดครับมันมีองค์ประกอบโดยรวมหลายอย่างครับครับแต่สังเกตขอบตัดเนี่ยเขาจะมีเส้นอะไรนะพี่ใช่ใช่ครับของในแบบมีไหมมีมันไม่เหมือนเพราะว่ามีหลายบล็อกครับมีหลายบล็อกเพราะสร้าง 80,000 กว่าองค์ครับผมครับสร้าง 80,000 กว่าองค์อันนี้คือบล็อกที่นิยมสุดก็ถือว่าจำนวนการสร้างก็เยอะเท่าสมควรเยอะมากครับแต่เป็นเหรียญที่น่าใช้อ่ะเป็นเหรียญที่น่าใช้อ่ะที่ราคายังไม่แพงแล้วสามารถใครๆก็ใช้ได้ครับผม
แล้วก็พุทธคุณก็เป็นที่เรื่องลือกันนะฮะเรื่องลือกันต่อมาฮะก็มีเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเงิน 2,500 ครับเป็นไงฮะเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่แต่ก็อยู่เดิมๆใช้ใช้ดีแต่เหรียญหายากไม่มันก็หายากก็หายากนะครับหายากนะก็ไม่ค่อยได้เจอหมุนเวียนกันเท่าไหร่มีตำหนิมีอะไรไหมฮะมีครับสังเกตตรงไหนยังไงคือสังเกตก็เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าหลวงพ่อเงินเกษมมาจะปั๊มกันอยู่ตลอดตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2 2500 6รอบแล้วก็มีวัดอื่นไม่ออกแต่ด้านหลังนะเขาจะมีพศบอกไว้เป็นเหรียญ2500บางๆนะบางๆใช่ครับตรงปีพศก็จะบางหน่อยใช่ครับบางถ้าเกิดที่ค่านิยมสูงก็จะเป็นเหรียญพวกชัดๆแต่คือแบบนี้คมๆแบบนี้นี่คือรุ่นเดียวกันถูกไหมฮะอันนี้คือรุ่น2ครับอ๋อรุ่น2นะฮะนี่รุ่น2ของพวกเงินวัดไร่หอมครับรุ่น2ผิวไฟตรงนี้แต่ว่าพิมพ์ก็คือล้อพิมพ์ใช่ใช่อันนี้คือทีแรกอันนี้คือไอ้นี่คือทีสองครับอันนี้คือรุ่น3ค่านิยมก็หายากอยู่เหมือนกันนะด้านหลังจะคมชัดในตาต่างกันเมื่อกี้เลยต่างกันครับต่างกันรุ่น3เลยนะฮะต่างครับเพราะนี่คือปี249ถ้าจำไม่ผิด2498 2498ครับผมเรียบร้อยนะหลวงพ่อเงินหมดแล้วนะครับผมครับนะมีแถมอีก2องค์คุณผู้ชมนะฮะนี่คือหลวงพ่อแช่มครับวันดอยยี่หอมก็ต่อจากหลวงพ่อเงินเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเงินครับต่อจากหลวงพ่อเงินมาแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญโบหน้ากากทองคำหายากอันนี้จานอันนี้จานเนี่ยมีอะไรจานมีจานอยู่ด้านหน้านี่มีไหมอ๋อเหรียญนี้ไม่ได้จานไม่มีเหรียญนี้ไม่ได้จานครับผมนะฮะเพราะเหรียญจานไม่ได้เอามาครับแล้วก็มีใช่มีต่อโค้ดมีต่อโค้ดนะฮะซึ่งเขาจะต้องต่อตรงนี้ทุกครั้งใช่ครับตำแหน่งนี้ต่อโค้ดบางทีต่อตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้อ๋อแล้วแต่แต่ต้องอยู่ภายในต้องอยู่ภายในเหรียญครับฮะภายในตัวหน้ากากทองนี่ฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นหน้ากากทองมาประกบถูกไหมใช่ครับเดิมจากวัดตรงนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เป็นยันของเขาพ่อแช่มนี่เมตตาค้าขายดีมากลูกศิษย์เยอะครับลูกศิษย์เยอะมากเพราะว่าคนทันเยอะสมัยนี้ก็เป็นสายตรงวัดดอนยาหอมนะฮะใช่ครับต่อมาฮะมีอันนี้หลวงพ่อเล็กขิงครับปี13เข็มกัดกรรมการวัดอะไรฮะวัดเล็กขิง3พานอ๋อครับนครปฐมฮะอันนี้เข็มกัดกรรมการสร้างน้อยมากครับหลักร้อยองค์โอ้ประมาณ300ได้มั้งจะถ้าจำไม่ผิดหายากองค์นี้ติดรางวัลที่2มาหลายงานแล้วสวยสวยนะครับรายละเอียดจะคมชัดนะฮะใช่ครับคมก็คือใช้งานมาบ้างตามธรรมดาใช่ครับต้องมีต้องมีใช้งานสมัยก่อนนะฮะใช่ครับแล้วมีขอเล่นแบบไหมยังไม่เจอครับยังไม่เจอยังผมขอย้อนนิดนึงยังติดองค์นี้ฮะแล้ววิธีดูเนี่ยคือเนื่องจากว่าเผาพอเผาดำนี่การสังเกตดูเนื้อดูเนี่ยมันจะยากขึ้นดูยังไงฮะมันคือเนื้อเก่าอ่ะเนื้อเก่าเอกลักษณ์ข้างในเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกเขาไม่ค่อยเขาจะเป็นแบบครับมันจะเป็นพิมพ์ของเขาโดยตรงคือต้องจำพิมพ์ทรงให้เป๊ะทั้งนั้นอันดับแรกเลยดูพวก10ครั้งต้องดูพิมพ์ให้ได้ก่อนพิมพ์ได้แล้วมันดูเนื้อครับผมเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเนื้อเนื่องจากว่าดำมากอาจจะต้องใช้ความชำนาญใช่ครับนะต้องเห็นบ่อยๆพระพวกนี้รายละเอียดมันมีข้างในอ่ะพอส่องแล้วจะเห็นเลยพอส่องแล้วจะเห็นครับมาที่ร้านนะฮะอยู่ร้านทุกวันไหมเปิดร้านทุกวันทุกวันครับครับผมก็อังคารพฤหัสอาทิตย์3 วัน 3 วันครับครับแล้ววันอื่นนะวันอื่นก็ไปสนามอื่นบางทีก็ไปหลายๆที่นะแต่ว่าไปหาซื้อครับแต่ถ้าเป็นวันนัดในอังคารพฤหัสอาทิตย์ใช่ครับอยู่ทุกแน่นอนอยู่ครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะผมมาก็ตีห้าออกมาแล้วมาเดินหาซื้อของแล้วครับผมแล้วก็ปิดร้านทีก็ตามเวลาตามเวลาแล้วแต่สามโมงใช่ครับครับฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะ
หากคุณผู้ชมสนใจนะอยากจะมาศึกษาเนี่ยวัดไร่ขิงวัดดอนหอมเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงคือเริ่มต้นเลยคือต้องไปดูประวัติหลวงพ่อก่อนเริ่มจากการศรัทธาก่อนดับแรกศรัทธาแล้วก็หาผู้รู้โดยตรงแล้วก็ดูจากหนังสือเยอะๆแล้วก็มาถามผู้รู้ว่ามันเป็นยังไงถึงจะดีกว่าหาของจริงด้วยได้ใช่ครับหรือว่ามาดูกับครูปั้มที่ร้านก็ได้ได้ครับแนะนำได้แนะนำได้นะบอกตรงไหนดูยังไงได้ได้นะมาศึกษาก็ได้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับพระเครื่องของวัดดอนยี่หอมให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดดวงดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณป้อมลาไปก่อนสวัสดีครับ